ันไดทั้ง5ขั้นที่จะนำคุณเลื่อนพาไปสู่ความร่ำรวยที่คุณต้องการในอนาคตคุณก็คงจะต้องรู้จักการวางแผนทางการเงินตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะครับลองนึกดูสิครับว่าเพียงแค่ในช่วงที่เราพักร้อนไม่กี่วันจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศบางคนมีการเตรียมการมีการวางแผนล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆกันเป็นปีๆแต่การเดินทางของชีวิต 20,000 กว่าวันหรือ 30,000 กว่าวันในอนาคตคุณรู้จักวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตแล้วหรือยังครับบันไดเลื่อนสู่ความร่ำรวยนี้จึงต้องเริ่มต้นจากขั้นที่1เราจะต้องสำรวจความพร้อมของตัวเราเองก่อนวันนี้คุณคงต้องกลับไปจัดทำงบดุลทางการเงินของตัวเองนะครับจัดทำงบกระแสเงินสดสำรวจความพร้อมในการวางแผนทางการเงินรู้จักการสร้างความมั่งคั่งผ่านการทำงานหางานที่ตัวเองรักและถนัดสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับรวมทั้งรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วยนอกจากนั้นแล้วคุณจะมีความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าไปสู่บันไดขั้นอื่นๆในการสร้างความร่ำรวยได้คุณก็ต้องรู้จักปกป้องความมั่งคั่งผ่านการวางแผนประกันด้วยเช่นกันเมื่อมีความพร้อมแล้วสำหรับการที่เราจะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองบันไดขั้นที่2ที่คุณจะต้องก้าวเข้าไปนั่นก็คือการเก็บภาษีใส่กระเป๋ากลับไปบ้านให้ได้มากที่สุดทำอย่างไรให้เรามีรายได้หลังหักภาษีกลับไปใช้ที่บ้านอย่างที่เขาเรียกกันว่า take home pay ได้มากที่สุดคุณต้องรู้จักใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐให้อย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่คุณมีเงินกลับไปบ้านมากที่สุดแล้วคุณก็จะต้องก้าวขึ้นไปสู่บันไดขั้นที่3ของความร่ำรวยด้วยการเร่งความรวยให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินให้ได้มากขึ้นให้ได้เร็วขึ้นเช่นกันนั่นก็แปลว่าคุณจะต้องเปิดใจตัวเองยอมรับทางเลือกต่างๆในการลงทุนให้มากขึ้นอย่าคิดแต่ว่าในชีวิตของเรามีเพียงแค่บัญชีเงินฝากผ่านธนาคารพาณิชย์เท่านั้นยังมีการลงทุนต่างๆในตลาดทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรอที่จะช่วยคุณทำงานสร้างความมั่งคั่งให้คุณอยู่นะครับหลังจากที่เรารู้จักการวางแผนการลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งแล้วคุณก็จะต้องก้าวขึ้นไปสู่บันไดขั้นที่4ในการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณเพื่อที่จะทำให้ตัวของเราเองมีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงทำให้เราสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองรีบวางแผนสำหรับวัยเกษียณตั้งแต่วันนี้นะครับเคล็ดลับของการวางแผนสำหรับวัยเกษียณนั้นก็อยู่ที่คุณรู้จักวางแผนสำหรับวัยเกษียณให้เร็วที่สุดหรือไม่งานวิจัยของทางกลต.ที่เคยเผยแพร่เอาไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2546ยังคงใช้ได้ถึงปัจจุบันนี้นะครับกลต.เขาพบว่าถ้าคุณเริ่มต้นวางแผนสำหรับวัยเกษียณตอนที่คุณมีอายุ50คุณมีโอกาสน้อยมากเลยล่ะครับที่คุณจะประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายสำหรับวัยเกษียณได้แต่ถ้าหากคุณรู้จักวางแผนสำหรับวัยเกษียณตั้งแต่คุณมีอายุ30เพียงแค่คุณเก็บเงินออมเดือนละ 9% ของเงินเดือนนำมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และคาดหวังอัตราผลตอบแทนเพียงแค่ 10% ก็จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายสำหรับวัยเกษียณได้ง่ายๆแล้วล่ะครับบันไดขั้นที่5ที่จะนำพาคุณไปสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนคุณก็จะต้องรู้จักสร้างอุปนิสัยของคนรวยแต่อย่าทำตัวเหมือนคนที่อยากจะรวยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะมีความร่ำรวยได้สุดท้ายคุณก็จะต้องบอกตัวเองให้เรียนรู้กับคำว่าพอด้วยเช่นกันไม่มีใครหรอกครับที่มีเงินแล้วจะรวยได้ถ้าเขาไม่รู้จักพอคุณคงต้องถามตัวเองแล้วว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ที่จะเพียงพอทำให้คุณบรรลุเป้าหมายไม่อย่างนั้นบันไดเลื่อนที่ผมนำมาพามาสู่คุณนี้ก็จะไม่สามารถเลยล่ะครับที่จะพาคุณไปสู่ทำเนียบของคนรวยได้ถ้าคุณไม่รู้จักพอทั้งนี้ทั้งนั้นผมหวังว่าบันไดเลื่อนทั้ง5ขั้นนี้จะนำพาทุกคนไปสู่ความร่ำรวยในที่สุดได้นะครับ